สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าเบนนี่ก็มีอารมณ์ที่อยากจะคุยถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาปีแรกที่เข้ามาอยู่ในประเทศสวีเดนนั่นก็คือประมาณปี1988เป็นช่วงที่มาใหม่ๆแล้วก็ปี1989ก็ขอที่จะมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนอย่างถาวรนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศสวีเดนตอนนั้นก็คือมีอะไรบ้างจะมาเล่าให้ฟังเป็นแบบคร่าวๆที่แตกต่างไปจากสวีเดนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะตอนนั้นนะคะตอนที่ป้าวินนี่เข้ามาอยู่ใหม่ๆปี1989นะคะก็มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคสังคมนิยมหรือว่าโซเชียลเดโมแครตนั่นก็คืออิงวาร์คอลสันนั่นเองนะคะแล้วก็แซโปนะคะแซโปองค์การรักษาความปลอดภัยของประเทศยังไม่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นปีที่ป้าวินนี่เข้ามาพอดีเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นประเทศสวีเดนมีความปลอดภัยที่สูงมากแล้วตอนหลังๆก็คือจัดตั้งขึ้นก็คือปีที่1989พอดีแล้วทีนี้สิ่งที่ตามมานะคะเป็นอย่างไรบ้างที่ประเทศสวีเดนคนสวีเดนนะคะข้อหนึ่งนะคะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ยังเหมือนกับสไตล์ในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็ยังมองเห็นการแต่งกายของคนยังมีสีสันบ้างแต่ตอนช่วงนั้นนะคะจะมีโทนสีดำนะมองไปที่ไหนนะซ้ายขวาหน้าหลังนะคะจะคือคนจะชอบใส่เสื้อผ้าที่มีสีดำมากๆดำแล้วออกเทาๆโทนเข้มๆนะคะน้ำเงินเข้มอะไรประมาณนั้นนะคะเยอะมากนะคะข้อที่สองเวลานั่งรถไฟใต้ดินหรือรถร่วมบริการรถเมล์ต่างๆคนสวีเดนจะถือหนังสือพิมพ์ติดมือไปตลอดนั่นก็สมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะทุกคนถือหนังสือพิมพ์ติดมือไปก็มีเอ็กซ์เพรสเซนแล้วก็มีเดเอ็นนะคะแล้วก็อัพตอนบอร์เดตนะคะที่เขาถือติดมือไปเพื่อที่จะไปอ่านนะคะเวลาเขานั่งอยู่นะคะเขาจะไม่สนทนากับคนแปลกหน้าหรือว่าเพื่อนที่นั่งรอบข้างนะคะเขาจะเอาหนังสือพิมพ์ปิดหน้าแล้วก็เวลาเกิดอะไรขึ้นนะเช่นเสียงดังเขาก็จะแง้มโผล่ตาออกมาดูแล้วก็เวลาคนมองเขาก็จะปิดหน้าทันทีนั่นคือสิ่งที่ป้าวินนี่เห็นตอนที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆในประเทศสวีเดนเป็นแบบนี้จริงๆแต่สมัยนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะแต่ก็ยังหลายคนก็ยังสงสัยว่าคนสวีเดนจะไม่พูดแล้วก็จะไม่เฟรนลี่กับคนที่เขาไม่รู้จักนะก็ยังเป็นเหมือนเช่นเคยนะคะก็ดีขึ้นนะดีขึ้นมากเลยนะตอนช่วงนี้แล้วก็ข้อที่3นะคนสวีเดนไม่ทักคนแปลกหน้าก็พูดไปแล้วไม่สนทนากับคนที่นั่งใกล้ๆนะคะก็สมัยนี้ก็เปลี่ยนไปบ้างแล้วอย่างที่พูดให้ฟังนะคะข้อที่4คือเขาจะสุภาพมากเงียบเงียบสงบนะคะไม่โวกเวกโวยวายนะคะเวลาเขาไปในที่ส่วนรวมนะคะแล้วข้อที่5นะคะสมัยนั้นทรงผมเมื่อปีคศ1989นะคะจะเป็นผู้หญิงจะเป็นทรงผมที่ทรงผมฟาร่าฟาวเซตนะคะแล้วก็เขาก็จะยกผมขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็มัดจุกบนหัวแบบนี้นะคะทรงผมนี้นะคะมีจนถึงปีคศ1991ไปเกือบจะ3ปีแล้วนะคะแล้วก็มีหนังยางแล้วก็มีผ้ารอบใช่ไหมคะทุกคนจำได้ใช่ไหมแล้วก็มีสีมีหลากหลายสไตล์ที่เอามามัดผมตรงนี้แล้วก็กระจุกขึ้นมาแบบนี้นะคะบางคนก็ผมยุ่งเหยิงเชียวแต่ก็คือสไตล์แบบนั้นนะคะนั่นคือทรงผมของเขาเมื่อปีนั้นนะคะแล้วก็ข้อที่6ก็คือกลิ่นนะคะคนสวีเดนสมัยนั้นไม่คุ้นเคยกับการกินกระเทียมเท่าไหร่นักโดยเฉพาะการกินกระเทียมแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปสัมมนาหรือว่าไปนั่งในห้อง
ห้องเรียนหรือว่าใกล้ชิดกับคนอื่นเขาจะไม่ทำนะคะเพราะว่ากลิ่นกระเทียมเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นกลิ่นเหม็นนะคะดูลุกตะอินไลมุนเนี่ยนะคะคือเขาจะตําหนิทันทีเลยนะคะถ้าเขาได้กลิ่นกระเทียมนะคะทุกคนสมัยนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะอาหารไทยยังไม่เป็นที่คุ้นเคยมากนักนะคะนอกเสียจากเริ่มมีการวุกกะนะคะคือผัดผักหรือว่าผัดผักใส่เนื้อหมูผัดผักใส่ไก่อะไรเงี้ยก็มีการพูดคุยกันว่าเขาจะทำเมนูนี้แต่ข้าวที่นิยมก็ยังไม่มีไม่ใช่ข้าวหอมมะลิอย่างจริงจังในช่วงปีค.ศ. 1989นะคะแล้วอาหารที่คนสวีเดนนิยมมากในสมัยนั้นก็คืออาหารของพวกเขาเองก็เป็นประเภท Husmanskost นะคะซึ่งเป็นอาหารที่คนพื้นเมืองเขากินกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมเช่นมันฝรั่งต้มมันฝรั่งบดอาหารที่มีมันฝรั่งแล้วก็เนื้อสเต็กเนื้ออบหมูอบไก่อบก็สไตล์แบบนั้นแล้วก็มีซอสครีมต่างๆชนิดต่างๆนะคะนั่นก็คืออาหารที่เขากินและก็ที่นิยมมากมากในช่วงปีค.ศ. 1989ที่ป้าวินนี่เข้ามาอยู่ใหม่ๆนั่นก็คือข้าวของอังเคิลเบนนะคะแล้วก็ซอสเขาเรียกอะไรนะลูกชิ้นปลาที่อยู่ในซอสนะคะซอสต่างๆชนิดต่างๆแล้วก็เอามากินกับข้าวอังเคิลเบนนะคะซึ่งนิยมมากแล้วก็อาหารต่างชาติที่เข้ามามีบทบาทในประเทศสวีเดนสมัยนั้นก็คือสปาเกตตี้กับเนื้อซอสเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่ใส่กระเทียมเหมือนสมัยนี้ด้วยซ้ำไปนั่นก็คือสมัยก่อนเมนูของประเทศสวีเดนจะไม่ค่อยมีอาหารต่างชาติเข้ามามีบทบาทสิ่งที่มีก็คือสปาเกตตี้กับซอสเนื้อนะคะที่ป้าวินนี่จำได้นะคะแล้วก็พวกพิซซ่าแล้วก็เคบับนะคะก็มีให้ซื้อนอกบ้านค่ะคือจะไม่มีคนที่จะพูดถึงเรื่องว่าการจะไปทำพิซซ่าที่บ้านหรือว่าเมนูเคบับที่บ้านคือซื้อเข้ามานะคะนั่นก็คือมีมาแล้วอาหารไทยยังไม่มีมากนักอย่างที่พูดไปนะคะข้อที่8นะคะคนสวีเดนเชื่อคนง่ายนะคะโอ้โหเชื่อคนง่ายแล้วก็ไว้ใจคนเพราะว่าเขาถูกสอนมาว่าไม่ให้หลอกลวงใครไม่ให้โกงใครและสิ่งนั้นเขาก็คิดว่าคนอื่นก็เหมือนเขาใช่ไหมคะป้าวินนี่จำได้ว่าเวลาไปซื้อทองแล้วเขาก็จะเอากล่องทองมาให้เราเลือกโดยที่เขาให้เราเลือกอยู่คนเดียวแล้วเขาก็เดินออกไปซึ่งเขาจะรู้ได้อย่างไรนะคะถ้าคนไม่มีความซื่อสัตย์ก็จะอาจจะหยิบทองใส่กระเป๋าหรืออะไรเงี้ยนะมันก็เป็นไปได้แต่ว่าคนสวีเดนให้ความเชื่อใจนะกับคนที่มาซื้อขายนะตอนนั้นนะจำได้อย่างแม่นยำนะคะไม่พูดเท็จนะซื่อสัตย์แล้วก็ไม่โกงขายนี่คือสมัยนั้นคือเป็นเรื่องที่เขาถ้าพูดเป็นภาษาสวีเดนก็คือนาอีฟนะคะนาอีฟวะนะคะคือเชื่อคนง่ายนะคะข้อที่9ก็คือในเรื่องครอบครัวเช่นลูกๆมีอะไรแบ่งปันกันหมดเลยทุกอย่างมีแอปเปิ้ล1ลูกก็แบ่งครึ่งนะคะถ้าน้องคนเล็กกินหมดไปก่อนก็ไม่สามารถที่จะแบบไปขอเพิ่มจากพี่คนโตคือเป็นการแบ่งอะไรที่เท่ากันแล้วก็ไม่มีการไปเบียดเบียนกันนี่คือคนสวีเดนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยคือถ้าไม่มีก็คือไม่มีคนที่เขามีก็คือเขามีเราจะไม่ไปเบียดเบียนเขาจะแตกต่างกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยคือเรามีเราต้องแบ่งปันแต่ว่าการแบ่งปันจากของเราบางทีเราก็เดือดร้อนเราก็อยากจะเก็บเอาไว้เราก็หิวเราก็อยากจะกินนี่คือคนสวีเดนจะให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เบียดเบียนใครนะคะทุกคนทีนี้ข้อที่10สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนสวีเดนเมื่อปีค.ศ. 1989นั่นก็คือหมู่เกาะในประเทศสเปนนั่นก็คือคานาเรียเออร์นะ
หรือคานาเรียไอแลนด์นั่นเองนะคะในประเทศสเปนมี7 เกาะด้วยกันนะคะเวลาคนสวีเดนจะไปเที่ยวต่างประเทศก็คือจะไปเที่ยวที่คานาเรียเอินนะเยอะมากที่สุดปีที่ปาไปนี้เข้ามาอยู่นะคะแล้วก็ข้อ11เริ่มมีสัมพันธภาพเป็นทางการกับประเทศไทยนะคะนั่นก็คือปี1983นะคะซึ่งยังไม่เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศไทยยังไม่เป็นที่รู้มากมายเหมือนกับสมัยนี้นะคะเมื่อปี1989ก็ได้ทำสัญญาการซื้อขายระหว่างประเทศระหว่างสวีเดนกับประเทศไทยมีบริษัทต่างๆของประเทศสวีเดนเข้าไปเปิดทำการที่ประเทศไทยแล้วก็มีการค้าขายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ก็นักท่องเที่ยวจากประเทศสวีเดนก็เริ่มที่จะเข้าไปในประเทศไทยแต่ก็ยังไม่เยอะมากมายถึงกับช่วงตอนกลางของปีค.ศ. 19คริสตศักราช1990ขึ้นไปนะคะทุกๆคนคนสวีเดนนะคะจะมองคนไทยสมัยที่ป้าวินนี่เข้ามาอยู่ว่าอย่างไรเพราะว่าช่วงนั้นก็มีประมาณ 10-20% ที่เข้าไปในประเทศไทยก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไปเที่ยวที่พัทยาก็จะไปเห็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางเพศนะคะซึ่งก็เรื่องผู้หญิงบาร์แล้วก็เรื่องการค้าประเวณีก็คนที่ไปที่ประเทศไทยแล้วก็จะเอาเรื่องทางด้านที่ไปในทางลบเข้ามาคุยให้กับคนของเขาฟังซึ่งตอนที่ป้าวินนี่เข้ามาอยู่ที่ประเทศสวีเดนใหม่ๆป้าวินนี่ไม่เคยไปสัมผัสกับอุตสาหกรรมประเภทนี้แต่ก็ยังมีคนถามว่าป้าวินนี่ทำงานที่บาร์อะไร ถึงได้เจอคุณสามีแล้วก็มาอยู่ที่ประเทศสวีเดนนี่คือการมองคนสวีเดนมองผู้หญิงไทยในสมัยนั้นนะคะจำได้แม่นยำคือจะไม่ทุกคนนะคะแต่ว่าจากที่มองในส่วนรวมส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมองแบบนั้นเพราะว่าเขาไปเห็นมาแบบนั้นเขาก็คิดว่าผู้หญิงไทยที่มาอยู่ที่นี่ก็ผู้ชายสวีเดนไปเจอในที่บาร์ต่างๆนะคะข้อที่13คนสวีเดนซื่อสัตย์มากนะคะทําของหายตกหล่นมักได้คืนเสมอนะคะพวกของตกหล่นที่มีค่านะจะมีสถานที่บริการเก็บของต่างๆไว้ให้เรานะคะนั่นก็คือ Hittegods Smooth Talking นะคะมีเกือบทุกมุมเมืองนะคะเวลาเราอย่างเราไปหายในใจกลางเมืองสต็อกโฮล์มมันก็จะมีที่โรสมานกอตตันนะคะหรือว่าตามที่ต่างๆที่เขากำหนดไว้เราก็ไปแจ้งว่าเราทำของหายนะเขาก็ถามว่าเราทำอะไรหายล่มนะล่มสีแดงลายแบบนั้นแบบนี้ไปอธิบายให้เขาฟังพอเขาไปดูแผนกล่มแล้วตรงกับคำอธิบายของเราเขาก็เอามาให้เรานะคะเราก็ไปเซ็นชื่อรับของกลับบ้านนะคะคือแบบประจำเลยนะคะว่าวินนี่เคยทำรองเท้าที่ซื้อใหม่ๆแล้วก็วางไว้ที่ในรถไฟนะในรถไฟใต้ดินนะคะเราก็กลับมาถึงบ้านหาห่อรองเท้าไม่เจอก็ไปเจอรองเท้าได้รองเท้ากลับคืนมาซึ่งเรื่องเป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นจริงในสมัยนั้นแต่สมัยนี้หายแล้วหายเลยนะคะทุกๆคนโอกาสที่จะได้คืนน้อยมากข้อ14ต่างชาติในประเทศสวีเดนไม่มีคนชาวต่างชาติในประเทศสวีเดนไม่มีมากมายถึงเหมือนในสมัยนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชาวฟินแลนด์ชาวยูโกสลาเวียแล้วก็อาหรับนะคะซึ่งน้อยกว่าชาวฟินแลนด์แล้วก็ชาวยูโกสลาเวียแต่ตอนนี้มีชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่มากถึง2 ล้านกว่าคนนะคะแม้กระทั่งคนที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นชาวต่างชาตินะรวมอยู่ด้วยนะคะ2 ล้านกว่าคนเลยนะคะช่วงนี้นะคะเพราะว่าคนประเทศเขามีแค่10 ล้านแล้วก็2 ล้านนั่นก็คือคนที่มีเชื้อสายมาจากชาติอื่นนะคะรวมถึงคนไทยด้วยนะ
ข้อที่15นะคะผลไม้ผักที่คนสวีเดนซื้อเป็นประจำนะคะนั่นก็คือไม่มีอะไรมากมายคือคนสวีเดนจะซื้อประจำก็คือกล้วยหอมแอปเปิลส้มนะคะแล้วก็ลูกแพรอนนะคะหรือลูกเพียนะคะผักก็มีที่รู้จักกันอยู่ทั่วไปก็คือแตงกวากะหล่ำปีนะคะแล้วก็อีสเบย์สลัดนะคะหัวสลัดนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะทุกคนที่ป้าวินนี่เข้ามาอยู่แล้วก็คนสวีเดนจะไม่รู้จักผักแล้วก็ผลไม้อะไรมากมายมะม่วงอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะแต่สมัยนั้นแบบนี้จริงๆถึงแม้จะมีผลไม้อย่างอื่นมาขายคนสวีเดนก็จะซื้ออย่างที่เขาเคยซื้อนะคะแล้วตอนหลังๆเขาไปเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ไปเที่ยวประเทศอื่นๆไปเจอมาก็มีการซื้อสับปะรดนะคะแล้วก็มีพวกแตงโมอะไรเงี้ยคือมาเป็นช่วงหลังๆจริงๆเลยนะคะที่นิยมซื้อแต่ตอนนั้นอย่างนั้นเลยจริงๆค่ะก็วันนี้ก็มีเรื่องเล่าแค่นี้นะคะยาวไปหน่อยก็หวังว่าให้ความรู้แล้วก็เป็นที่น่าสนใจนะคะอย่างไรก็ตามขอบคุณสำหรับติดตามและให้กำลังใจป้าวินนี่นะคะสวัสดีค่ะ